าดแล้วสาวพรบ้านแถวสมุทรสาครผลสำรวจสถานการณ์และปัญหาการพนันโดยเฉพาะหวยใต้ดินในพื้นที่5หมู่บ้านของตำบลคลองตันอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครที่มีประชากรกว่า 4,600 คนพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนในการเล่นพนันหวยใต้ดินมากถึง 1,300,000 บาทต่อเดือนหรือ15ล้านบาทต่อปีผู้นำชุมชนเคยรณรงค์ให้ชาวบ้านลดละเลิกการเล่นหวยและนำเงินที่เหลือไปฝากกับกลุ่มออมทรัพย์แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเพราะกลุ่มผู้ใหญ่ยังเห็นว่าการพนันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีผลกระทบต่อใครด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้นำชุมชนจึงคิดค้นวิธีการใหม่เป็นการป้องกันผลกระทบปัญหาการพนันที่มีต่อเด็กและเยาวชนของตนเองโดยสร้างกลไกการดำเนินงานในรูปแบบสภาเด็กและเยาวชนขึ้นเพื่อทำหน้าที่รณรงค์และขับเคลื่อนภารกิจตามเป้าหมายจึงจัดทำโครงการเด็กและเยาวชนต้านภัยการพนันตำบลคลองตันขึ้นเราก็ใช้สภาองค์กรชุมชนเนี่ยค่ะในแต่ละหมู่นะคะไปค้นหาเด็กที่อยู่ในตำบลเราในแต่ละหมู่แล้วก็ถามความสมัครใจที่จะมาร่วมกิจกรรมหรือว่าโครงการนี้แล้วเราก็เอามาละลายพฤติกรรมให้มารวมกลุ่มกันเราก็มาจัดเวทีทำความเข้าใจให้เขาเรียนรู้ในเรื่องของการพนันมีการทำ mind map ของเรื่องที่คิดหลังจากนั้นจึงมีการวางแผนเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุ่มเด็กเยาวชนและทีมงานพี่เลี้ยงเป็นการลงมือปฏิบัติกิจกรรมนับตั้งแต่การส่งเสริมความรู้ความตระหนักในเรื่องพิษภัยของการพนันตลอดจนการสำรวจข้อมูลสถานการณ์การพนันในชุมชนสิ่งที่เราน่าตกใจนึงก็คือว่าอันดับ2อายุ 12-15 ปีเท่านั้นเองซึ่งเป็น121สุ่มตัวอย่างประมาณ80ครัวเรือนเนี่ยอายุที่น้อยที่สุดที่เล่นเนี่ยมีอายุแค่7ปีเองอะค่ะหลังจากใช้เวลาจัดกิจกรรมการรณรงค์สร้างความรู้ความตระหนักต่อภัยการพนันทั่วทั้งชุมชนแล้วจึงมีการยื่นข้อเสนอนโยบายสาธารณะท้องถิ่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหาการพนันอย่างต่อเนื่องนโยบายสาธารณะท้องถิ่นเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันและปิดท้ายด้วยการสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการสรุปบทเรียนร่วมกันนะครับเวทีนี้เป็นของพวกเราทุกคนนะครับก็เลยอยากจะแชร์เอาความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ประสบการณ์ตัวเองเนี่ยอยากจะเรียนรู้เพื่อเอาไปบอกกับเพื่อนๆหรือคนที่อยู่รอบข้างเราครับมันเริ่มตั้งแต่ที่ครอบครัวแล้วค่ะเริ่มพัฒนาตั้งแต่ที่บ้านเราก่อนพอถ้าพื้นฐานทางบ้านเราไปในทางที่ดีก็คือพอไปเจอข้างหน้าเราจะมีภูมิต้านทานที่ดีค่ะแม้ระยะเวลาดำเนินโครงการมีเพียง6เดือนแต่จากการทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ของทุกฝ่ายจึงได้สร้างผลงานที่เป็นเสมือนชนวนไฟที่เริ่มก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงต่อผู้ที่ร่วมโครงการครอบครัวและชุมชนโดยมีรูปธรรมเห็นได้จากตัวเด็กและเยาวชนที่มีความรู้และความตระหนักเรื่องภัยการพนันมากขึ้นและสามารถนำความรู้และข้อมูลที่ได้รับไปบอกเล่าให้กับเพื่อนฝูงและครอบครัวเพื่อให้ลดละเลิกการพนันปัจจุบันสมาชิกชุมชนมีการพูดคุยกันถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สูญเสียไปหลายคนเริ่มลดละจนทำให้ยอดจำหน่ายหวยใต้ดินในพื้นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดองค์การบริหารส่วนตำบลรับที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สภาเด็กและเยาวชนให้สามารถดำเนินกิจกรรมพัฒนาและการขับเคลื่อนเพื่อลดผลกระทบปัญหาการพนันต่อเด็กและเยาวชนในชุมชนตำบลคลองตันให้ต่อเนื่องต่อไปในอนาคตเห็นเธอเป็นหนึ่งคืนนั้นวันมาช่วยงานเหมือนบุญพาให้มาพบแม่นงครานได้ประสบพบผ่านสาวมอนคนสวยหากแม่บุญช่วยไม่คลาดแคลน